สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตเสียงานโดยอริยคุณจัดทำโดยชัยรัตน์และพจนาถสิริสุขเกษมสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงถามครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอดีตจนปัจจุบันจะมีลูกศิษย์ลูกหาแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งเห็นว่าควรเน้นการสอนสัจธรรมล้วนๆอีกพวกหนึ่งเห็นว่าอภินิหารเป็นอุบายอย่างหนึ่งและยังอ้างสมัยพุทธกาลด้วยว่าบางครั้งพระอรหันต์บางองค์ยังต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์เป็นการดึงคนเหมือนกันอยากกราบเรียนว่าไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรตอบว่ายุคนี้ควรพูดเรื่องนี้ที่สุดคำถามนี้ดีมากเราเวลานี้กำลังเกลอเหลือเกินถ้าปฏิบัติไม่ถูกเสียหลักเมื่อไรก็ไปเลยคือทำให้ตกจากพระศาสนาตัวเองก็พลัดตกจากพระพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นก็พาให้เกิดผลเสียกับสังคมส่วนรวมพุทธศาสนาเองก็จะเสื่อมโทรมดังนั้นจะต้องมีหลักเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเรามีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนามากสำหรับพระพุทธเจ้าเราพูดกันทีหนึ่งแล้วว่าพระองค์เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมอย่างไรคนสมัยนั้นเขาเชื่อถึงขนาดวัดกันว่าความเป็นพระอรหันต์อยู่ที่มีฤทธิ์ปาฏิหาริย์พระองค์จึงต้องทำลายความเข้าใจผิดของมนุษย์เสียใหม่ให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนี้และสิ่งนี้มีปมไม่ดีด้วยพระองค์ทรงใช้ฤทธิ์เพื่อปราบฤทธิ์แต่พอปราบเสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่ใช้อีกหมายความว่าคนไหนที่หลงเรื่องฤทธิ์พระองค์ก็ปราบด้วยฤทธิ์ปราบเสร็จสำหรับคนนั้นก็จบกันเรื่องฤทธิ์แล้วเข้าไปสู่อนุสาสนีปาฏิหาริย์แสดงความจริงเป็นสัจธรรมทรงใช้วิธีนี้นี่คือหลักหนึ่งที่จะต้องเอามาใช้คำว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนที่เป็นจริงและทำให้เห็นความจริงเมื่อนำไปปฏิบัติก็จะพบความจริงแห่งความพ้นทุกข์เป็นที่น่าอัศจรรย์ขณะนี้คนกำลังมีค่านิยมสูงในเรื่องการนิยมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในทุกที่เราต้องถือหลักของพระพุทธเจ้าคือการเอาฤทธิ์ปราบฤทธิ์ไม่ใช่ต้องการยกย่องฤทธิ์และไม่ต้องการให้คนหลงระเริงและมัวเมาในเรื่องนี้มากขึ้นแต่ในขณะที่เขายังหลงอยู่เราต้องมีเป้าหมายให้เขาหายหลงแล้วก็หาวิธีว่าชักจูงอย่างไรให้เขาก้าวหน้าไปในกรณีนี้จะมีหลักการที่ว่าหลักพระพุทธศาสนาต้องการพัฒนาคนให้เจริญงอกงามขึ้นในศีลสมาธิปัญญาแต่ตอนแรกเขายังไม่ได้พัฒนาเขาก็อยู่ของเขาที่จุดยืนของเขาคือลุ่มหลงมัวเมาในฤทธิ์หรือหวังผลจากฤทธิ์เราทำไงจะพาเขาให้ก้าวจากจุดยืนนี้ไปตอนนี้ก็จะมีปัญหาที่เป็นความละเอียดอ่อนซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นและความแตกต่างเกิดขึ้นซึ่งขึ้นต่อปัจจัยว่าสำหรับคนที่เขายืนอยู่เขาอยู่ในสภาพไหนที่จุดใดเราจะต้องปฏิบัติให้เหมาะควรกับเหตุปัจจัยของแต่ละคนสำหรับคนหมู่ใหญ่ที่แตกต่างหลากหลายทั่วทั้งสังคมนี้เราไม่สามารถกำหนดเลือกให้เป็นไปอย่างใจคนจำนวนมากยังไม่แววเสียงของธรรมะเลยถ้าคนเหล่านี้จะยอมละเว้นการประพฤติตามอำเภอใจไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์และอยู่ให้เป็นปกติสุขได้บ้างเพราะเชื่อถือและเกรงกลัวต่ออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างก็ยังดีกว่าปล่อยให้เขาล่องลอยเคว้งคว้างอย่างไม่มีหลักอะไรเลยถ้าเขายังเข้าไม่ถึงสิ่งที่จริงแท้ดีกว่านั้นแม้จะได้แค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งเสียเลยข้อสำคัญก็คืออย่าหยุดจมกันอยู่กับความเชื่อแบบปฐมกับนั้นเรื่อยไปหรือเอาความศักดิ์สิทธิ์นั้นไปรับใช้สนองกิเลสของเขา
หรือใช้ล่อเขาเพื่อหาลาภให้แก่ตัวแทนที่จะใช้เพื่อช่วยเขาให้ขยับขึ้นมาเมื่อถึงจุดนี้ก็ต้องพูดถึงปัจจัยที่สองปัจจัยที่สองคือผู้สอนผู้สอนต้องรู้ก่อนว่าหลักพระพุทธศาสนาคืออะไรจะต้องสอนให้เขารู้หลักนั้นถ้าเป็นผู้สามารถพอสอนแป๊บเดียวผู้ฟังก็ก้าวมาถึงจุดที่ต้องการได้เลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับฤทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าปกติก็ไม่ทรงใช้ฤทธิ์แต่ใช้วิธีเขี่ยผงในตาสอนทีเดียวเขาก็ข้ามมาอย่างที่พระองค์ต้องการเลยแต่ทีนี้ในกรณีผู้สอนไม่มีความสามารถหรือมีความสามารถไม่เพียงพอก็อาจจะไปสู่จุดที่พูดเมื่อกี้ว่าอาจจะเอาฤทธิ์เป็นสื่อชักจูงคือต้องยอมรับความสามารถของตัวว่าฉันไม่มีความสามารถอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่จะสอนได้ขนาดนั้นไม่สามารถใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์ให้คนถึงความจริงได้ก็เลยยังต้องอาศัยอันนี้เป็นสื่อเป็นอุบายเพื่อจูงคนขึ้นมาแต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเพื่อดึงเขาก้าวต่อไม่ใช่ดึงตัวเข้าไปหมกอยู่กับเขาหรือไปทำให้เขาหลงยิ่งขึ้นหรือตัวเองหลงลาภสักการะแทนที่จะมุ่งประโยชน์แก่เขาก็กลายเป็นมุ่งจะไปเอาจากเขาไปทำกับเขาเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตัวแล้วทำให้เขาหลงก็กลายเป็นการหลอกลวงเข้าไปอันนี้เป็นข้อพิจารณาในแง่แรงจูงใจเอาล่ะตกลงจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้คือเรื่องเจตนาที่จะพาเขาเดินก้าวหน้าแต่เพราะความสามารถไม่พอก็เลยไปพบเขาที่จุดที่เขายืนอยู่แล้วจะพาเขาก้าวต่อไปนี่เป็นส่วนที่หนึ่งคือพูดในแง่แรงจูงใจหรือเจตนาในส่วนที่สองจะต้องปฏิบัติให้ถูกหลักการแง่ที่สองนี่ก็สำคัญมากต้องไม่ให้ผิดหลักการสามอย่างจะต้องรู้ว่าหลักการทั้งสามอย่างเป็นอย่างไรขอให้เอาหลักการนี้มาพิจารณากันหลักการที่หนึ่งคือหลักกรรมตามปกติความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี้มีลักษณะทั่วไปก็คือการหวังผลสำเร็จจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าพูดสั้นๆว่าหวังผลจากการดลบันดาลจุดนี้แหละสำคัญที่สุดตนเองไม่ต้องทำความเพียรได้แต่รอคอยผลสำเร็จที่เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้ก็นั่งคอยนอนคอยนั่งนอนรอคอยโชคหวังลาภเลื่อนลอยแล้วก็งอมืองอเท้าไม่ทำจุดนี้คือจุดตัดสินจุดตัดสินที่หนึ่งคือหลักกรรมการที่จะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารจะต้องไม่ให้เสียหลักกรรมหลักกรรมขั้นต้นเป็นหลักความเชื่อเชื่อในกรรมคือเชื่อในการกระทำเชื่อในการกระทำคือเชื่อในหลักเหตุผลได้แก่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยกรรมก็คือหลักเหตุผลในแง่การกระทำของมนุษย์ว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จด้วยการกระทำความเชื่อกรรมที่ว่าเป็นความเชื่อในความเป็นเหตุเป็นผลแห่งการกระทำของมนุษย์นั้นก็บ่งบอกว่าเมื่อทำเหตุดีก็ให้เกิดผลดีเมื่อทำเหตุชั่วก็ให้เกิดผลชั่วเมื่อเราต้องการผลดีก็ต้องทำเหตุดีและต้องเว้นการกระทำชั่วความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องให้มาสนับสนุนการกระทำดีตามหลักกรรมนี้ไม่ใช่ว่าอยากได้ผลดีก็อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดสินบนเทพเจ้าเอาแล้วจะทำดีหรือทำชั่วหรือประพฤติเลวไหลอย่างไรก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าก็จะดลบันดาลผลที่ต้องการให้ทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็เสียหลักกรรมไม่อยู่ในพระพุทธศาสนาไปไปมาทั้งมนุษย์และทั้งเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเสื่อมลงไปด้วยกันจนถึงสภาพที่กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ด้วยเงิน
เมื่อเราหวังผลสำเร็จเราต้องทำและจะต้องทำเหตุดีเพื่อให้เกิดผลที่ดีอย่าให้หลักการนี้เสียไปเป็นอันขาดอันนี้คือหลักความเชื่อที่สำคัญถ้าความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นทำให้คนรอคอยหวังผลสำเร็จจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผิดหลักกรรมทันทีอันนี้ถือว่าผิดจากความเป็นพุทธศาสนิกชนเลยความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิเดชปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าตลอดจนเรื่องไสยศาสตร์ทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องบำรุงขวัญปลอบขวัญเมื่อคนยังมีพลังจิตพลังปัญญาไม่เข้มแข็งพอก็มักเรียกร้องใฝ่หาสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความอุ่นใจมั่นใจขึ้นมาอย่างน้อยก็ทำให้มีที่เกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องปลอบใจชโลมใจทำให้ชุ่มชื่นขึ้นมีความหวังขึ้นแต่ก็ต้องระวังอย่างยิ่งถ้าไม่มีหลักกรรมมาคุมไว้ก็จะมัวสบายใจแช่มชื่นใจอุ่นใจว่าเราได้ทำพิธีแล้วเราได้บวงสรวงท่านแล้วเดี๋ยวท่านก็จะบันดาลให้พวกเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีภัยอันตรายมาเดี๋ยวท่านก็จะช่วยเองเลยปล่อยตัวปล่อยใจไม่เร่งคิดการและทำอะไรอะไรที่ควรทำตามเหตุตามผลทอดทิ้งเรื่องเหตุปัจจัยเสียเอาความหวังมากล่อมใจตัวเลยเพลิดเพลินจมอยู่ในความประมาทก็คือหลอกตัวเองนั่นเองไม่อยู่กับความเป็นจริงไม่ได้แก้ไขปรับปรุงอะไรไม่ได้เตรียมการป้องกันอะไรในที่สุดก็พังพินาศชีวิตล่มจมสังคมเสื่อมสลายและแม้แต่พระศาสนาต้องย่อยยับมาเพราะมัวหลงเพลินกับยากล่อมอย่างนี้เท่าไหร่แล้วควรจะได้บทเรียนกันเสียทีอย่าดึงกันลงไปเลยจงดึงกันขึ้นมาเถิดในแง่นี้ก็เป็นอันว่าถ้าความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นเพียงสิ่งส่งเสริมให้เกิดกำลังใจที่จะทำความเพียรพยายามโดยหวังผลสำเร็จจากการลงมือทำและสนับสนุนให้ทำกรรมที่ดีไม่ทำให้เกิดความประมาทก็ยังพอใช้ได้ไม่ผิดหลักกรรมตัวตัดสินที่หนึ่งนี้อย่าให้ผิดฉะนั้นเราดูเลยว่าการที่พระไปสอนให้คนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีผลอย่างไรท่านมีหลักในการสอนของท่านหรือเปล่าถ้าสอนโน้มให้เขาออกจากหลักกรรมยิ่งขึ้นก็จะเป็นการทำผิดต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงที่สุดฉะนั้นความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องเป็นเพียงสิ่งที่เสริมให้เขายิ่งกระทำโดยมีกำลังใจและยิ่งทำการที่ดีเพื่อผลสำเร็จที่ถูกต้องอันนี้จึงจะไม่ผิดหลักความเชื่อเรื่องกรรมหลักการที่สองในพุทธศาสนาคือหลักสิกขาหลักสิกขาคือหลักการฝึกฝนพัฒนาตนพุทธศาสนาสอนให้คนฝึกฝนพัฒนาตนขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าใครต้องศึกษาทั้งนั้นที่เราเข้ามาบวชก็เพื่อต้องการศึกษาเพื่อพัฒนาตนจนกระทั่งเป็นเสขะและอเสขะคำว่าเสขะหมายถึงผู้ยังต้องศึกษาได้แก่อริยบุคคล3คือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอาเสขะหมายถึงผู้ศึกษาจบสิ้นแล้วคือพระอรหันต์กระบวนการปฏิบัติในพุทธศาสนาคือสิกขาเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาก็ต้องทำตามหลักการใหญ่ที่เป็นหลักปฏิบัติคือสิกขาต้องศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนอย่าให้ผิดหลักนี้เมื่อเขาเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาสู่การฝึกฝนพัฒนาตนและก้าวต่อไม่ใช่มัวเพลินหยุดนิ่งไม่ใช่หมกอยู่กับที่ถ้าความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาหมกตัวอยู่กับที่ก็ผิดหลักปฏิบัติผิดหลักสิกขาพระจะต้องจูงให้เขาเดินหน้าถ้าปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาก็ต้องพัฒนาขึ้นไปไม่ใช่ถอยหลังลงมาพฤติการที่วุ่นวายเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิเดชปาฏิหาริย์ที่เป็นการพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกนี้เมื่อเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแล้วก็ควรจะต้องเบาบางลดน้อยลงไปทุกวันทุกวันไม่ใช่นับวันแต่ระบาดดาดเดือนแพร่หลายหนักหนามากขึ้นคนเรานั้นทางด้านร่างกาย
ก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นฉันใดทางด้านจิตใจและภูมิปัญญาก็จะต้องเติบโตพัฒนาขึ้นฉันนั้นถ้าต้องมัวปลอบขวัญกันอยู่ก็ไม่รู้จักเติบโตเป็นผู้ใหญ่สักทีเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราพัฒนาขึ้นมีจิตใจและปัญญาที่เติบโตขึ้นจึงไม่ทรงสนับสนุนอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ซึ่งทำให้คนไปฝากความหวังไว้กับเครื่องปลอบใจภายนอกถึงกับทรงให้ปรับอาบัติพระที่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ทรงสรรเสริญแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่ทำให้คนเข้าถึงความจริงได้ด้วยปัญญาของตนเองทำให้มนุษย์แก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้จริงในการเดินทางชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันไปและเสี่ยงภัยมากมายท่ามกลางความไม่เที่ยงแท้แน่นอนและอนาคตที่ไม่อาจรู้ได้นี้ก็น่าเห็นใจคนทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามารถไม่เหมือนกันเมื่อดิ้นรนกันไปหลายคนจะเหน็ดเหนื่อยล้าอ่อนแรงบางทีรู้สึกแห้งโหยและหวั่นหวาดเมื่อยังไม่พบสิ่งจริงแท้ที่ดีกว่าเมื่อตัวเองยังทำอะไรไม่ได้ดีกว่านั้นความมั่นใจในอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความหวังในฤทธิเดชอภินิหารก็เหมือนที่พักใจให้ได้ความแช่มชื่นกลางหนทางแต่ถ้ามัวเพลินติดอยู่ที่นั่นก็จบสิ้นความก้าวหน้าไม่ได้เดินทางต่อไปกลับยิ่งเสี่ยงภัยหนักขึ้นไปอีกเพราะเป็นภัยในความเพลิดเพลินที่เกิดจากความหลงและความประมาทของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าจะหาที่พักอย่างนี้บ้างก็เอาพอช่วยให้สดชื่นมีกำลังวังชาขึ้นแล้วเรียบลุกขึ้นเดินทางมุ่งหน้าต่อไปถ้าความเชื่อไม่ผิดหลักกรรมและการปฏิบัติไม่ผิดหลักสิกขานี้แม้เขายังจะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มันก็จะไม่พลาดและเขาจะเดินหน้าต่อไปจนในที่สุดเขาจะไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไปเองเรายอมรับความจริงของปุถุชนว่าธรรมชาติของเขายังไม่มีความเข้มแข็งพอจิตใจของเขายังไม่เข้มแข็งแล้วเราช่วยเขาแค่ไหนเราเป็นกัลยาณมิตรที่มีความสามารถขนาดไหนต้องดูตัวเองด้วยถ้าตัวเองมีความสามารถมากอย่างพระพุทธเจ้าเอาเลยสอนให้เลิกละไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ามกระโดดไปเลยแต่ทีเนี้ยตัวเองก็ไม่มีความสามารถขนาดนั้นก็เอาความศักดิ์สิทธิ์มาเป็นสื่อแต่อย่าให้ผิดต่อหลักกรรมและต่อหลักสิกขาถ้าอย่างนี้แล้วเขาจะเดินหน้าแล้วเขาจะพ้นเองเมื่อเขามีความเข้มแข็งขึ้นมาเขาพัฒนาตัวไปเขาจะเข้มแข็งขึ้นเขาจะหลุดพ้นไปเองแต่ข้อสำคัญต้องให้เขาเดินหน้านี่สองหลักหลักการที่สามคือความหมายของความศักดิ์สิทธิ์อันนี้เราจะเห็นได้ชัดพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายเชื่อเทพเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ยุ่งอยู่กับเรื่องฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์งมงายหวังผลสำเร็จจากการดลบันดาลของเทพเจ้าไม่ต้องคิดทำอะไรอ้อนวอนบวงสรวงบูชายันไปไม่ต้องฝึกฝนตนเองนี่ก็ผิดหลักสองข้อข้างต้นเทพเจ้าที่คนนับถือที่มีฤทธิ์มีเดชนั้นคืออย่างไรก็คือฤทธิ์ที่เกิดจากกิเลสฤทธิ์แสดงกิเลสโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นเลยดังจะเห็นว่าเทพเจ้ามีโทสะแรงมีความโลภมีราคะรุนแรงแย่งชิงคู่ครองกันเบียดเบียนทำลายกันโกรธแค้นกันยกทัพไปรบกันเวลาสร้างเทวรูปขึ้นเป็นอย่างไรจะเห็นว่ามักแสดงความฮึกห้าวโหดเหี้ยมทารุณหรือแสดงความสามารถที่จะไปทำลายผู้อื่นต้องทำให้มีมือมากๆสองมือไม่พอเอาสิบมือเสียนเดียวไม่พอเอาสิบเสียนตาเดียวไม่พอเอาหลายตามือเท้ามีเยอะแล้วยังไม่พอต้องเอาอาวุธอีกต้องมีจักรมีสังมีคาถามีอะไรต่างๆอาวุธเยอะแยะแสดงรูปร่างท่าทางผาดโผนโจรทยาน
กำลังจะจัดการคนอื่นมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นแล้วเรื่องที่เล่ามาประวัติเทพเจ้ามีแต่วุ่นวายทั้งนั้นคือฤทธิ์จะควบมากับกิเลสความศักดิ์สิทธิ์อยู่กับกิเลสแต่มาในพุทธศาสนาความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยโน้มมาสู่ปัญญาและคุณธรรมพอมาถึงพระพุทธศาสนาฤทธิ์ทั้งหมดที่ผสมความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะเหล่านั้นจะสู้ฤทธิ์แห่งความบริสุทธิ์ไม่ได้ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมาสูงสุดที่ความบริสุทธิ์ปัญญาและคุณธรรมเราสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเป็นมนุษย์ธรรมดานั่งงามสง่าด้วยธรรมะไม่ต้องแผลงฤทธิ์สงบเย็นมีเมตตายิ้มแย้มให้คนมีความอุ่นใจสบายใจมีความสุขมีพระปัญญาคุณมีพระวิสุทธิคุณมหากรุณาธิคุณตกลงความศักดิ์สิทธิ์ก็โอนมาอยู่ที่ความบริสุทธิ์คุณธรรมและปัญญาและนี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ที่ให้นับถือนี้จะต้องค่อยดึงจากความมีกิเลสสู่ความหมดกิเลสจากความเป็นอยู่ภายใต้อำนาจของโลภะโทสะโมหะสู่ความเป็นอยู่และกระทำการต่างๆด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจเหตุผลตามเหตุปัจจัยเราก็ดูว่าการสอนในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าหลักนี้หรือไม่ดูว่าจูงคนให้เข้ามาสู่ความศักดิ์สิทธิ์แบบมีกิเลสน้อยลงมาสู่ความหมดกิเลสมาสู่ความหมดโลภะโทสะโมหะมาสู่ความบริสุทธิ์มีปัญญาคุณวิสุทธิคุณมหากรุณาคุณหรือไม่แค่นั้นเองเป็นอันว่าให้เลิกจากความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าพระนารายณ์พระอิศวรพระอินทร์พระพรหมที่มีฤทธิ์แสดงตัณหามานะแสดงโทสะโมหะที่มีกิเลสเรียกร้องการอ้อนวอนบนบานโปรดใครก็ช่วยไม่โปรดก็แช่งนำเขาให้เข้ามาหาพระรัตนตรัยให้มั่นในคุณานุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เขาได้เข้าสู่คุณธรรมมากขึ้นซึ่งก็มาสัมพันธ์กับหลักการแห่งกรรมให้เขาหวังผลสำเร็จจากการเพียรพยายามกระทำเอาและให้เขาฝึกฝนพัฒนาคือปฏิบัติตามหลักศีลขาเขาจะได้ฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นและให้เจริญในศีลสมาธิปัญญาถ้าหากว่าพระอาจารย์ไปสอนแล้วกลับทำให้เขาออกไปหาฤทธิ์ที่วุ่นวายกับกิเลสมากขึ้นก็ผิดหลักทันทีรวมความว่าในแง่หลักการสามอย่างนี้ชัดแล้วถ้าหากความศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ในหลักความเชื่อกรรมอยู่ในหลักปฏิบัติศีลขาและอยู่ในความหมายของความศักดิ์สิทธิ์แบบไม่มีกิเลสโดยหันมาสู่ความบริสุทธิ์มีปัญญากรุณาเป็นหลักก็ใช้ได้ถือว่าพออนุโลมได้ขอสรุปอีกทีว่าการใช้หรือการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ทั้งหลายนั้นจะพอยอมรับได้หรือไม่ให้ดูที่จุดสำคัญต่อไปนี้ 1. ดูที่เจตนาของผู้ปฏิบัติถ้ามีเจตนาใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอุบายดึงหรือชักจูงคนที่ยังห่างไกลให้ขึ้นมาเข้าสู่ธรรมะและใช้ภายในขอบเขตที่จำกัดไม่ให้ขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนาและมีการสอนธรรมะไปด้วยก็พอยอมรับได้แต่ถ้าใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เพื่อจูงคนให้มาหลงผิดหรือตัวเองก็หลงหมกมุ่นอย่างนั้นก็ไม่อาจยอมรับได้ถ้ายิ่งใช้ล่อคนเพื่อหาลาภสักการะผลประโยชน์ให้แก่ตนก็ยิ่งเป็นการทำลายพระศาสนาหนักขึ้นไปอีก 2. ดูว่าผิดหลักการของพระพุทธศาสนาหรือไม่โดยการสำคัญ3อย่าง 2.1 หลักกรรมคือความเชื่อในการกระทำให้เกิดผลตามเหตุปัจจัยด้วยความเพียรพยายามถ้าใช้ความศักดิ์สิทธิ์แล้วทำให้คนหมกมุ่นหวังผลสำเร็จจากการดลบันดาลงอมืองอเท้านั่งนอนคอยรอผลก็ผิดหลักพระศาสนาอย่างเต็มที่
แต่ถ้าช่วยให้เขาเกิดกำลังใจมีกำลังใจมาเสริมส่งให้มีความเพียรพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามหรือทำกรรมดีด้วยความหนักแน่นจริงจังยิ่งขึ้นก็พอยอมรับได้2.2 หลักศิกขาคือการที่มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ฝึกฝนพัฒนาตนให้เจริญงอกงามขึ้นทั้งในด้านพฤติกรรมการดำเนินชีวิตจิตใจและปัญญาถ้าใช้แล้วกลายเป็นการล่อให้หลงหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่กับความหวังขัดขวางการฝึกฝนพัฒนาตนของคนก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าใช้เพียงเป็นสะพานหรือบันไดให้เขาก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องต่อไปไม่ขัดขวางการฝึกฝนพัฒนาตนในศีลสมาธิและปัญญาก็พอยอมรับได้ 2.3 หลักความหมายของความศักดิ์สิทธิ์คือการที่ความหมายของความศักดิ์สิทธิ์จะต้องพัฒนาให้ปราณีตสมบูรณ์ขึ้นเปลี่ยนจากฤทธิ์เดชที่เกลือกลั้วเกิดจากกิเลสมาเป็นความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งความบริสุทธิ์ความดีงามและปัญญาที่ลอยพ้นอยู่เหนือกิเลสถ้ายังมัววุ่นวายอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชที่เกลือกลั้วกิเลสเอาความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารมาเสริมสนองโลภะโทสะโมหะใช้เป็นเครื่องมือแย่งชิงหาผลประโยชน์ทำร้ายเอาเปรียบกันก็เท่ากับถอยหลังกลับไปวนเวียนอยู่ในโลกยุคดึกดำบรรพ์แล้วอริยธรรมจะพัฒนาไปได้อย่างไรก็เหมือนกับเอาเทคโนโลยีและวิทยาการที่ก้าวหน้ามาใช้ทำสงครามหรือเบียดเบียนทำร้ายกันอย่างที่เป็นปัญหากันมาจนบัดนี้มนุษย์มองเห็นคุณค่าของศาสนาเพียงแค่นี้เท่านั้นเองหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนาไว้ให้คนเอามาทำกันอย่างนี้แน่เพราะฉะนั้นจะต้องโอนย้ายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่เต็มไปด้วยกิเลสเข้ามาสู่คุณพระรัตนตรัยซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากคุณธรรมความบริสุทธิ์และปัญญาที่อยู่เหนือกิเลสเพื่อให้มนุษย์เดินเข้าสู่ทางของการที่จะพัฒนาต่อไปไม่ใช่ดึงเขาออกไปในทางตรงข้าม